ครับพบกับผมเช่นเคยครับอาร์มชัชวาลในข่าววายไทยนิวส์นะครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานเหตุนะครับเครื่องบินลำเล็กครับแลนดิ้งลงที่สนามบินแห่งหนึ่งครับผลปรากฏว่ามีการไปพุ่งชนครับหนุ่มใหญ่คนหนึ่งครับเสียชีวิตคารันเวย์เลยครับเนี่ยครับมีรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีมงคลสัมภวผลครับผู้บังคับการภูธรจังหวัดลำพูนเนี่ยครับว่ามีเหตุนะครับคนดังระดับประเทศครับเป็นผู้ขับเครื่องบินลำเล็กลำนั้นเนี่ยพุ่งชนคนเสียชีวิตครับเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยพันตำรวจเอกสามพันจันมั่งคั่งผู้กำกับการสภ.เหมืองจีครับพร้อมกับพนักงานสอบสวนเนี่ยรับแจ้งเหตุเบื้องต้นเนี่ยว่ามีเหตุเครื่องบินเล็กเนี่ยเฉี่ยวชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับบริเวณสนามบินสหพัฒน์ครับหมู่ที่5ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลลำพูนและก็กองพิสูจน์หลักฐานครับปรากฏว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบเครื่องบินเล็กชื่อเซอร์คัส 22T นะครับเป็นใบพัดหน้าปีกเครื่องบินด้านขวามีรอยแตกครับได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็บริเวณล้อหลังซ้ายเนี่ยแตกเช่นกันครับได้รับความเสียหายจอดบนลานจอดนะครับแล้วก็พบศพชายสภาพลำตัวเนี่ยขาด2ท่อนเลยนะครับใกล้กันเนี่ยพบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องด้วยครับพร้อมกับหูฟังโทรศัพท์1เส้นทราบชื่อภายหลังว่าคือนายสิทธิเดชแซ่ลี่นะครับอายุ51ปีครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นได้มีการส่งนะครับชันสูตรแล้วก็ทำการสอบสวนเพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในคดีนี้อีกครั้งหนึ่งต่อไปครับเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบสวนนะครับทางเจ้าที่เนี่ยเปิดเผยว่าพอที่จะทราบว่าบุคคลที่ขับเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยคือนายรามสุภาครับอายุ49ปีขับเครื่องบินเล็กเนี่ยมาจากสนามบินดอนเมืองนะครับปลายทางคือสนามบินสหพัฒน์ครับเมื่อนำเครื่องบินลงจอดก็ปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับอุบัติเหตุเฉี่ยวชนผู้ตายนะครับซึ่งกำลังออกกำลังกายที่บริเวณกลางรันเวย์สนามบินดังกล่าวจนเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวยังรายงานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับนายรามสุภาเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของนายคะแนนสุภาครับซึ่งนายคะแนนเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจคนดังแห่งเมืองเชียงใหม่เลยนะครับนายรามนั้นเป็นน้องภรรยาของนายเนวินชิดชอบด้วยนะครับอดีตนักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองบุรีรัมย์นะครับนอกจากนี้นายรามเนี่ยยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเชียงใหม่คอนสตรักชั่นจำกัดและเป็นกรรมการบอร์ดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยครับนี่ครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าต้องมาประชุมครับมีการประชุมขึ้นนะครับของที่ไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนนะครับซึ่งนายรามเนี่ยก็แจ้งขอลากระทันหันนะครับแล้วก็นายรามเนี่ยขับเครื่องบินเล็กไปทำธุระตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะครับมีการรายงานเนี่ยทั้งที่บุรีรัมย์เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุสลดครั้งนี้ขึ้นนะครับขณะที่ทางพันตำรวจเอกสามพานผู้กำกับการสภ.เมืองจี้นะครับจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการแจ้งก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับจะมีการเรียกคนขับเครื่องบินมารับทราบข้อกล่าวหาต้องนำตัวผู้ที่ดูแลสนามบินเนี่ยมาสอบสวนก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการเนี่ยเป็นระเบียบภายในของทางสนามบินเขานะครับเพราะว่าเป็นสนามบินส่วนตัวอย่างไรก็ตามครับจะเรียกในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคนขับเครื่องบินมาสอบสวนรวมทั้งผู้ดูแลสนามบินครับว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของใครกันแน่ที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นในครั้งนี้แล้วก็มีผู้สูญเสียเกิดขึ้นนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ